ากกรณีที่เพจ Facebook World Update ได้รายงานว่าสหรัฐได้ส่งคณะสมาชิกสภาคองเกรสที่นำโดยนางแนนซี่พีโรซี่นั่งรถไฟโดยสารมาจากโปแลนด์จนถึงสถานีรถไฟแถวยูเครนตะวันตกที่ถูกกองทัพรัสเซียยิงถล่มพังเรียบระบบรถไฟทั้งประเทศยูเครนต้องเป็นอัมพาตต้องใช้รถยนต์ขนมาขึ้นอีกขบวนเป็นระยะคณะของสหรัฐจึงทุลักทุเลมากโดยการเข้าพบประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนในกรุงเคียฟเพื่อจะมาบอกว่าเงินกู้ซื้ออาวุธที่เรียกบังหน้าว่าเงินช่วยเหลือ 33,000 ล้านดอลลาร์และกฎหมายให้เช่าอาวุธผ่านสภาแล้วเตรียมให้ชาวยูเครนอีกหลายชั่วอายุคนช่วยกันชดใช้หนี้สหรัฐและให้สู้ต่อไปชนะแน่นอนล่าสุดดร.ปฐมพงศ์ โพประสิทธินันท์นักวิชาการบูรพาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่านางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มทุนวอลล์สตรีทในรัฐสภาอเมริกาเดินทางไปพบเซเลนสกี้เพื่อสร้างภาพว่าตนมาช่วยเต็มที่แน่นอนครับเงินไหลเข้าบัญชีส่วนตัวของเซเลนสกี้ไม่หยุดแต่อเมริกาและนาโต้อื่นๆส่วนใหญ่แค่ส่งอาวุธเก่าๆไปช่วยเซเลนสกี้รบกับรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจทางอาวุธยุทโธปกรณ์หมายเลขหนึ่งของโลกให้เซเลนสกี้คาดหวังลมๆแรงๆว่าจะชนะผมไม่สนใจรายละเอียดมากนะครับเพราะสงครามตัวแทนแบบนี้อเมริกาใช้ประเทศอื่นก่อสงครามมาเยอะแล้วอยากเห็นข่าวแค่ว่าเซเลนสกี้จะหลบหนีออกจากยูเครนเมื่อไหร่เท่านั้นแหละครับอย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันที่1พฤษภาคมว่าได้โจมตีอาวุธที่สหรัฐและประเทศในยุโรปส่งให้ยูเครนและทำลายรันเวย์ที่สนามบินทหารใกล้เมืองโอแดนซานของยูเครนทำให้อาวุธของฝั่งยูเครนเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีแต่ทางสหรัฐยังยืนกรานว่าจะให้การช่วยเหลือยูเครนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนายไพศาลพืชมงคลได้กล่าวถึงประเด็นนาโต้ที่ขณะนี้แตกยับด้วยว่า 1. ประเทศนาโต้ถึง14ประเทศจาก27ประเทศได้ปฏิเสธการคว่ำบาตรที่ห้ามซื้อน้ำมันและแก๊สจากรัสเซียและได้ซื้อเป็นเงินรูเบิลตามที่รัสเซียกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วในขณะที่อีกหลายประเทศก็แอบซื้อจากรัสเซียและโดดไปซื้อจากอิหร่านด้วย 2. ประเทศนาโต้หลายประเทศเริ่มยกเลิกการคว่ำบาตรโดยเฉพาะการร่วมกันส่งอาวุธไปให้ยูเครนรบกับรัสเซียแล้วล่าสุดตุรกีได้แปรพรรคจากนาโต้ไปจับมือกับซาอุดิอาระเบียซึ่งขณะนี้ซาอุได้นำประเทศโอเปกแทนนาโต้และเปลี่ยนขั้วไปร่วมมือกับรัสเซียและจีนชนิดว่าไม่หวนกลับมาอีกแล้ว 3. ประเทศนาโต้หลายประเทศทวงค่าอาวุธจากสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ส่งอาวุธไปช่วยยูเครนแต่ยังไม่ได้รับเงินและเริ่มพากันเดือดแค้นสหรัฐที่ผลักดันให้ประเทศนาโต้ส่งอาวุธให้ยูเครนแต่สหรัฐเองไม่ได้ให้การช่วยเหลือฟรีแต่ทุกจำนวนที่อ้างว่าช่วยเหลือนั้นมีการตีมูลค่าอาวุธเป็นเงินและยูเครนต้องการทำสัญญากู้เงินซื้ออาวุธเหล่านี้โดยล่าสุดสหรัฐแถลงว่าจะให้การช่วยเหลือแก่ยูเครนเป็นเงิน 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ความจริงแล้วตัวตลกต้องทำสัญญากู้กับสหรัฐและนำเงินนั้นซื้ออาวุธจากบริษัทผู้ผลิตอาวุธของสหรัฐแล้วผู้ขายอาวุธก็จะส่งอาวุธไปให้กับยูเครนแต่ส่งเข้าไปแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะถูกรัสเซียถล่มทำลายหรือไม่ก็เข้ายึดไปดื้อและทหารยูเครนก็เอาอาวุธเหล่านั้นไปขายให้กับรัสเซียถูกๆมีการแฉทรัพย์สินของตัวตลกว่ามีเงินมากกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐทั้งที่ก่อนหน้านี้มีรายได้จากการแสดงตลกปีละไม่กี่หมื่นเหรียญสอว่าจะหอบเงินหนีไปใช้ชีวิตในสหรัฐแบบเดียวกับอดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถานโดยคาดหมายว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ดังนั้นสถานการณ์ล่าสุดประเทศนาโต้จึงแตกเละเทะทะเลาะกันตุ้มเป๊ะต่างคนต่างเอาเปรียบแสวงหาประโยชน์อย่างเต็มที่ขณะที่ประชาชนในประเทศนาโต้กำลังลุกฮือขึ้นขับไล่รัฐบาลที่สร้างความเดือดร้อนทุกเข็นให้กับประชาชนและเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในยุโรปในขณะนี้นายไพศาลยังกล่าวถึงเป้าหมายสงครามของรัสเซียในสงครามยูเครนคือยึดพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกและมุ่งเน้นยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์รอบทะเลดำไม่ให้ยูเครนและนาโต้เชื่อมต่อกับทะเลดำได้ขณะนี้รัสเซียได้สถาปนาการบริหารการปกครองและจัดระบบการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ยึดครองเรียบร้อยโดยทั่วไปแล้วและให้ใช้เงินรูเบิลในพื้นที่ยึดครองเรียบร้อยแล้วส่วนยุทธการยึดพื้นที่ภาคกลางยูเครนตะวันออกขณะนี้ทหารยูเครนกำลังทยอยมอบตัวคาดว่าอีกไม่เกิน5วันคงจบ
ล่าสุดการเจรจาสงบศึกเพื่อแบ่งยูเครนตะวันตกและตะวันออกนั้นไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับพื้นที่เคอร์ซอนเพราะรัสเซียต้องการพื้นที่เคอร์ซอนขึ้นไปจนถึงเมืองมาโคเลียฟและโอเดซ่าด้วยดังนั้นถ้าโปแลนด์และนาโต้ส่งทหารเข้ามาในยูเครนตะวันตกและจะคุกคามต่อพื้นที่ดังกล่าวก็คงปะทะกับรัสเซียแน่นอนขณะที่สถานการณ์ในเมืองมาริอูโปเซอร์เกย์โอลินนาผู้บัญชาการแห่งกองนาวิกโยธินที่36ของยูเครนซึ่งยังคงตั้งมั่นอยู่ที่โรงงานเหล็กอาซอฟสตันได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของตุรกีว่าขอเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเริ่มกระบวนการทุกอย่างที่ทำได้เพื่อนำกองทหารยูเครนในมาริอูโปไปตุรกีและให้การค้ำประกันความปลอดภัยโดยขณะนี้กองกำลังของตนอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันหลังจากสู้รบกับกองกำลังรัสเซียมากว่า65วันสำหรับตอนนี้ผู้ที่ติดอยู่ในโรงงานถลุงเหล็กทั้งทหารและพลเรือนมีอยู่ประมาณ600นายอย่างไรก็ดีตุรกียังไม่ได้มีการตอบสนองการเรียกร้องนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันหลังจากได้มีการอพยพผู้คนบางส่วนออกจากเมืองมาริอูโปและโรงงานถลุงเหล็กเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ล่าสุดสภาเทศบาลของเมืองได้ประกาศแถลงการงดอพยพพลเรือนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะถึงวันจันทร์เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย